สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชสบดีที่12มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2564เวลา 17:23 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุนทวันในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2564รวมจำนวน265นายโรงเรียนในร้อยตำรวจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2444ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจขั้นสูงมีภารกิจหลักด้านการให้การศึกษาการส่งเสริมวิชาการตำรวจการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจและเป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย4คณะได้แก่คณะตำรวจศาสตร์คณะนิติวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะนิติศาสตร์มีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกทั้งในด้านการปฏิบัติตามวินัยแบบธรรมเนียมตำรวจและในด้านยุทธวิธีตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายตำรวจสัญญาบัตรขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จนับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปขออำนวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคนมีความสุขความสำเร็จพร้อมทั้งความรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่ราชการสมดังตั้งใจปรารถนาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันนี้เวลา 9:21 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเดอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ศูนย์การเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี2547ในระดับปฐมวัยถึงปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน112คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอมีครูตชด.3นายและครูอัตราจ้าง1คนที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและมีการสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดหรือมีผลคะแนนต่ำรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูโดยเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและกิจกรรมสหกรณ์ฝึกให้รู้จักการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในรูปแบบร้านค้าการทำบัญชีสหกรณ์โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพบว่าพืชผักไม้ผลปศุสัตว์และประมงผลิตได้ไม่เพียงพอดำเนินการแก้ไขโดยการขยายพื้นที่แปลงเกษตรเพิ่มหาพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์เพิ่มขยายผลไปยังพื้นที่บ้านของนักเรียนโดยให้คำแนะนำผู้ปกครองในการทำเกษตรทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผลิตที่ปลูกได้ไปแปรรูปเช่นกล้วยนำมาทำเป็นน้ำพริกกล้วยขายในสหกรณ์โรงเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนได้รับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34เวลา 13:22 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้พลตำรวจโทดอนปิ่นเฉลียวประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์พร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญพระรุ่น1111เสด็จโรงเรียนตชด.เพื่อทรงพระสุรายสำหรับเหรียญพระรุ่น1111เสด็จโรงเรียนตชด.จัดสร้างโดยมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบ 1,111 ครั้งในปี2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสท.ประดิษฐานไว้ด้านหลังเหรียญพระและพระราชทานแผ่นทองเงินนาคที่ทรงจารอักขระมงคลประกอบเป็นมวลสารสำคัญในการจัดสร้างด้วยในการนี้พลตำรวจโทอัฐกฤษธารีฉัตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญพระจำนวน 1,111 องค์จากนั้นผู้แทนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานเหรียญพระส่วนที่เหลือเพื่อนำไปมอบให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปในวาระนี้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ได้จัดพิมพ์สมุดเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนปกหน้าเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานมาเฉพาะในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินครบ 1,111 ครั้งปกหลังเป็นลายพระราชหัตถ์ที่ได้พระราชทานแก่หน่วยงานในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและคณะครูผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซอยอารีบัญชีมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเลขที่172-0240-027เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bppsf.com
จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาโดตำบลแม่หละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2526ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน81คนและบุคลากรจำนวน9คนด้านการเรียนการสอนผลการประเมินความสามารถการฟังพูดอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษานักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ในระดับดีและนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาครบทุกคนโดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมสหกรณ์กิจกรรมทอผ้ามีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้าสอนทอผ้าลายพื้นเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าปากาเกยอให้แก่นักเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ผลิตเป็นสินค้าอาทิกระเป๋าใส่ขวดน้ำถุงผ้าและผ้าคลุมไหล่ส่งจำหน่ายยังร้านภูฟ้าสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในปีที่ผ่านมาผลผลิตด้านการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยร่วมกับชุมชนขยายพื้นที่เพาะปลูกและสัตว์เลี้ยงและเลี้ยงสัตว์กรมชลประทานได้จัดสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและยังสามารถกักเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านในช่วงหน้าแล้งด้วยด้านความต้องการของโรงเรียนในขณะนี้ต้องการอาคารบ้านพักสำหรับนักเรียนจากบ้านป่าสักที่อยู่ห่างออกไป7กิโลเมตรจำนวน21คนการเดินทางยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 12:08 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมในเรื่องการเกิดโรคมะเร็งออนโคเจเนซิสเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งโดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดและพบผู้เสียชีวิตสูงสุดของโลกคือมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งปอดซึ่งโรคมะเร็งไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตรวมถึงการสัมผัสสารเคมีไวรัสก่อมะเร็งและรังสีร่วมด้วยโรคมะเร็งได้รับการศึกษาและวิจัยอย่างกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาก้าวไกลทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาวิธีที่จะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาการเกิดโรครวมทั้งกลไกและการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายารักษาที่มีคุณสมบัติเฉพาะจนสามารถระงับการเกิดโรคมะเร็งได้มากกว่าในอดีตในการนี้ทรงบรรยายในหัวข้อกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งซึ่งกระบวนการเกิดมะเร็งมีความซับซ้อนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นขั้นก่อตัวและขั้นกระจายตัวรวมทั้งทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงจำนวน2ชนิดคือสารอัลฟาท็อกซินคือสารพิษจากเชื้อราพบได้ในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆและสารไนโตรซามีนที่พบในอาหารทั่วไปอาทิกะปิและปลาร้าทั้งนี้เซลล์ที่ผิดปกติในก้อนมะเร็งระยะรวมตัวมีโอกาสรักษาให้หายได้หากตรวจพบในช่วงระยะแรกแต่หากผ่านไปในระยะที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆจะทำให้เกิดความยากต่อการรักษาอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในช่วงท้ายทรงบรรยายความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็งโดยทรงกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวที่คงอยู่ถาวรในร่างกายของผู้ป่วยเชื้อจะอยู่ได้และคงสภาพจากการปรับใช้โปรตีนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์จนในที่สุดเซลล์ต่างๆจะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างและส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
ตลอดการบรรยายทรงยกตัวอย่างที่สามารถทำให้นักศึกษาแพทย์สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างง่ายดายและสามารถนำไปปรับใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบหลักสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566วันนี้เวลา20นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการโกติเย่กาผู้ชงเพลย์รอตันเชลโลคอนแชร์โตซึ่งมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566การแสดงเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงชื่อดังจากอุปรากรเรื่องวิลเลียมเทลของจิโออาคิโนรอสินีคีตกวีชาวอิตาเลียนที่บอกเล่าเรื่องราวของวีรบุรุษผู้รักชาติชาวสวิสซึ่งเป็นนายขมังธนูที่ถูกบังคับให้ใช้ธนูยิงลูกแอปเปิลที่วางบนศีรษะของลูกชายและปิดท้ายด้วยบทเพลงเชเฮราซาดโอปุส35ของนิโคลไลริมสกี้คอสาคอฟคอนเสิร์ตครั้งนี้อำนวยเพลงโดยมิเชลทูคินผู้อำนวยการด้านดนตรีประจำวง RBSO รอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราพร้อมด้วยโกติเย่กาปูชงศิลปินเดี่ยวเชลโลชื่อดังชาวฝรั่งเศสซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันเดี่ยวเชลโลหลายรายการมาบรรเลงบทเพลงเชลโลคอนแชร์โตโอปุส68ของวิลเลียมวอลตันนักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษที่ประพันธ์บทเพลงนี้เมื่อปีคริสตศักราช1956สำหรับนักเชลโลชื่อดังเปียตีกรอกุสกี้ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคอนแชร์โตสำหรับเชลโลระดับมาสเตอร์พีซที่นิยมนำออกบรรเลงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่สูดิงดอเลาะและจ่าสิบเอกมะนายีสามเมาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาครขณะเดินทางกลับจากการรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านไอแยงเหตุเกิดบริเวณบ้านไอแยงตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นายหมู่ใหญ่สูดิ่งดอเลาะและจ่าสิบเอกมะนายีสามเมาะรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา15นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกฮัมดีมักกาเซเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาครขณะเดินทางกลับจากการรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านไอแยงเหตุเกิดบริเวณบ้านไอแยงตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2566ณบ้านเลขที่52/1หมู่ที่3บ้านจือแรอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกฮัมดีอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน412ชุดพร้อมเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน163ตัวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน3โครงการได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริบ้านแปกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาสิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่างและนำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงด้วยจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียงซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกันทำให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นปัจจุบันมีการศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั้งไม้ดอกในเขตร้อนและไม้ดอกเมืองหนาวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและในอนาคตจะขยายผลไปสู่เกษตรกรที่สนใจต่อไปในช่วงบ่ายองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน40ชุดไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม2566วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น2อาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมพนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม2566ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยที่ประชุมได้มีการรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2566เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและรายงานผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูและช่วยเหลือในด้านอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่จำโดยวางแนวทางทั้งด้านการติดตามช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยสมัครใจรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันในกลุ่มเยาวชนในโครงการต่างๆอาทิการเข้าร่วมสถานประกอบการสีขาวปลอดยาเสพติดโครงการวัคซีนวัยรุ่นส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจเช่นสืบสานงานหัตถกรรมชนเผ่าลาหูโดยการถักหญ้าอิบุกแคร์นำมาต่อยอดสร้างรายได้ในช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ของมูลนิธิโครงการหลวงโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ต้นแบบโปรแกรมการบริหารด้านเศรษฐกิจเพื่อการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
วงให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนางเสมือนใจองอาจณบ้านเลขที่228หมู่ที่5ตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่25ธันวาคม2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคายที่หอประชุมอินทนนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31โดยนายนิรัตน์พงศิษฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ตัวแทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนต่อไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,500 ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยนายราชันซุ่นหัวผู้ราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอทั้ง9อำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวพร้อมหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากวันนี้ที่สำนักสงฆ์บ้านสมงตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน300ผืนชุดกันหนาวพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ส่งให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านสมงมีผู้เข้ารับบริการจำนวน144คนส่วนมากจะป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีผู้ป่วยด้วยอาการปวดและชาขาทั้งสองข้างส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสามเงาจำนวน1คนโอกาสนี้รองผู้ราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหัวหน้าส่วนราชการได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน3คนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงเร็วอาทิศาลจังหวัดสระบุรีและคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรีสำนักงานนิรภัยทหารอากาศกองทัพอากาศมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนแก้งครอบวิทยาจังหวัดชัยภูมิสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเจ้าหน้าที่บำนาญสภากาชาดไทยโรงเรียนโชคชัยหทัยราชกิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนเขตบางนาชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตสมาคมการบินอากาศยานเบาพิเศษพัทยามูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศพระสงฆ์ผู้อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนยังสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://realwitches.loyaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ